็คือเรื่องนี้เราคุยกันแล้วเราก็ตกลงกันว่าเออเนี่ยจะขอกับห้องนะถ้าจะให้ที่นี่ต่อก็โอเคเดี๋ยวกลับมานอนนี่ก็ได้ถ้าไปทำงานเขาไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เปิดประตูหรือไม่กลับเข้ามาเพื่อรบกวนเราจะนอนที่ห้องที่สามนี่เขาก็บอกเออเออโอเคกลับไปกลับได้แล้วเราก็คิดว่าเออมันก็ไม่มีปัญหาเราพูดว่าเราพูดว่าเราก็ไม่อยากมีปัญหาทะเลาะกันเหมือนกันเออถ้ามีอะไรค่อยทวงกันเปิดประตูออกไปก็ตีกันเออเขาก็กระชากกลับมาก็คือพูดเรื่องเดิมคือกลัวมีด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังครับอันนี้ด้านหลังนะคือถ้าวันนั้นหล่นมาตายนี่ก็คงไม่มีใครทำคดีให้